ตอนครับ9มิถุนายนชมฟรีที่วัดศรีสกลนะครับกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับนายอำเภอสิทธิโรจน์กำนันประสิทธิ์นายกพิชัยชายสุโขทัยบางแสนต่อโฆษศาลการันตีความมันชมฟรีครับเริ่ม 18:00 นครับมาเกมอันตรายครับยก2เปิดฉากมานี่ซับๆๆครับแม่นาวเอกมีลูกศอกนะครับเป็นไม้ตายทีเด็ดเลยทีเดียวมีป้ายไฟเตือนเมื่อกี้ตอนชมเชื่อมวงเชื่อมมาแล้วเมื่อกี้นั่งหลับอยู่ตอนนี้ตื่นแล้ววงเชื่อมนะมีป้ายไฟแล้วนะครับแม่นาวาเอกนี่ถือว่าเป็น FC ของแม่ค้าพ่อค้าของถิ่นบางกะปิเลยทีเดียวนะครับมากลางวันนี่ออกโชว์อย่างเดียวนะครับออกวิ่งโชว์เลยครับแม่ผลมงผลไม้นี่เตรียมพร้อมแล้วก็มีความสามารถทางด้านดนตรีด้วยนะใช่ใช่ครับกีตาร์ได้ร้องเพลงเพราะด้วยนะครับทางด้านของนาวาเอกเขาเรียกว่าสาวๆจากเมียนมาหรือสาวๆจากสปป.ลาวนี่ไปเฝ้าหน้าค่ายเต็มเลยแล้วตอนนี้เจอตัวเพชรอู่ทองยังเจอแล้วครับเจอแล้วครับเจอแล้วนะครับเจ้าบอลนะครับเพชรอู่ทองช่วงนี้มาเหลือเชื่อนะครับมาวิ่งเช้าเลยครับแหมวิ่งเช้าแต่มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันกลับมาไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพชรอู่ทองก็ถอนชกไปเรียบร้อยแล้วนะครับในรายการมวยศึก RWS ครับมีเพชรธงชัยมาชกแทนครับวันเสาร์นี้นี่นะครับวางแข้งโอ้โหนี่ดูนี่สวยมากครับแข้งขวาแน่นอนแล้วครับว่าต้นนี้ต้องไปก่อนแน่ครับนาวาเอกยศสูงเลยนะครับเตะมาสักครู่นี่เต็มชายโครงเลยนะครับวัชรพลสิงห์มาวินลูกศิษย์ของเซียนหนึ่งครับค่ายก็อยู่แถวซอยนวลจันทร์นะครับยิงงัด1-2เข้าไปเดินวี่แล้วต่อยโคหัวใจครับเอาครับนักมวยนี่ร่างกายต้องพร้อมครับระเบียบวินัยต้องมาก่อนนะครับเพราะว่าใช้ร่างกายประทะทีต่อทีครับเดินเบียดแล้วนะครับทางด้านของวัชรพลแม่ฮุกซ้ายต่างคนต่างโดนครับยังไปปลายหมัดจิ้งขวาขึ้นมาเอาครับเสียบในแม่พยายามจะหักศอกชมวงนี้นี่วัชรพลโอ้โห ยางแตกแล้วครับโดนนับเลยครับเจาะเข้าไปแปเวนต้นขาซ้ายครับร่วงเลยครับโอ้โหยก2ครับเวลาเป็นไงครับก็คงจะหมดแล้วครับเพราะว่าเหลืออีก3 2 1หมดยกครับช้าดีกว่าครับมาโดนเจาะตรงไหนนะครับดูนี่ครับฟันศอกมายังสวยสดงดงามอยู่เลยทีเดียวครับมาจังหวะต้นๆ นี่ตามท้องเรื่องนี่ต้องแม่ฝีมือนะครับแม่เคยได้นับมาแล้ว2นับนะครับแม่แต่ว่ายก2ครับดูครับโอ้โหเตะไปที่ขาทีก่อนครับแม่เส้นมันพลิกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวครับต่อยท้องครับอ่ะวัชรพลครับต่อยไปทีครับแม่เตะดอกนี้ครับนี่ครับแม่ลูกหนูวิ่งขึ้นเลยทีเดียวครับจังหวะถอยหลังตัวมาถอยไปดีนะมาถอยไปดีนะครับแม่วันนี้ก็มาด้วยนะครับมาชมกันต่อนะครับยกที่3เกมสนุกอีกครั้งหนึ่งครับติดตามชมครับคุณนกครับโดนนับก็ต้องพลิกสถานการณ์กลับมาให้ได้ครับแม่โอวัชรินทร์ชนะเตะแต่ว่าแน่นอนครับทางด้านของวัชรพลก็ต้องซ้ำไปที่เดิมครับอ้าวครับเกมเปิดแล้วนาวาเอกต้องเร็วกว่านี้ครับห่างไม่ได้ดูดมาแม่ล็อกดูการไล่แขนล็อกแขนนะครับตีไม่ได้ก็แยกออกไปครับไททูลบกกลางดูว่าจะซ้ำต้นขาซ้ายอีกหรือเปล่าซ้ายหน้าเตะนะครับเอาซ้ายเตะนะครับทางด้านของนาวาเอกครับแม่ตอนต่อย RWS นี่ครับต่อย3ยกนี่แบบโดนไปทีครับไม่ไหวครับไม่ไหวโอ้โหก็เลยซ้ำที่จุดเดิมนะครับกรรมการไพฑูรย์บอกกลางครับกดแล้วครับนอนแล้วครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ลูกหนูวิ่งนะครับมาเดี้ยงเลยครับก็เป็นชัยชนะที่เด็ดขาดนะครับในยกที่3อีกครั้งหนึ่งของวัชรพลสิงห์มาวินนะครับช่วงนี้นี่สิงห์มาวินนี่แข็งแรงเหลือเกินครับเก็บชัยชนะเป็นนัดที่6ติดต่อกันแล้วครับติดตามครับผลงานของทีมงานสิงห์มาวินครับดูภาพใช้อีกทีนะครับก็แน่นอนครับมีจุดตำหนิก็ต้องซ้ำที่เดิมครับบนเวทีนั้นเป็นเกมการต่อสู้ครับจบแล้วขอโทษขอขมากันครับโอ้โหปวดไปโดนนักแข้งลอยทั้งตัวครับ
ดูครับสับ